คุณค่ะผมมีแต่ชุดของพัดเขาคุณอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วกันวางไว้เนี่ยค่ะนี่ว่าแต่คุณทำอาหารอะไรทำไมถึงได้เลอะเทอะขนาดนี้ก็ไม่ต้องรู้หรอกค่ะมันเป็นสูตรลับเฉพาะพิเศษของฉันอะแล้วถ้าสูตรพิสดารของคุณมันทำบ้านผมไฟไหม้ผมก็แย่เลยฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกนะคุณรู้ไว้ว่าฉันอยากทำอาหารให้น้องบอสทานแล้วเวลาที่ฉันทำฉันมีความสุขมากแค่นั้นแหละตามสะดวกแล้ววินGM GM ช่วยถือฝักบัวให้หน่อยได้ไหมคะฉันต้องล้างไข่ออกจากหัวแล้วฉันต้องใช้สองมือมันไม่ถนัดไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรค่ะนี่มาเอาจะให้ล้างก็ก้มลงสิค่ะค่ะค่ะก้มอีกสิเละเทะไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยโอ้หือเป็นไรอ่ะโอ๊ยอะไรเข้าตาไม่รู้เลยแสบมากเลยอ่ะไหนตรงไหนไม่เห็นมีเลยมีตรงไหนอ่ะข้างนี้ค่ะไหนมองข้างบนที่นี่ผมไม่เห็นอะไรเลยนะเธอที่มากวนหัวใจเริ่มที่จะหวั่นไหวหัวใจมันสับสนสิ่งที่เหมาะสมควรที่สุดฉันควรจะหยุดอย่าจะให้ถูกฉันควรระวังและถอยอีกไกลห่างเธอผิดที่คิดเกินเลยไปไกลเป็นไรเลยคุณอาบน้ำเสร็จเปลี่ยนชุดก็ลองไว้แล้วกันถ้าฉันไม่เปิดหัวใจบอกเธอผิดก็รู้แต่ทำยังไงเมื่อใจก็ยังปรับเธอผิดก็ตรงคุณเดี๋ยวก่อนคุณอะไรอีกล่ะฉันรีบไอ้ที่เรื่องที่คุณด่าพี่สาวผมอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่สาวผมไปทำอะไรแล้วเรื่องที่จับผู้ชายอ่ะมันหมายความว่ายังไงอยากรู้ก็ตามมาจะได้ไปลากตัวพี่สาวในกลับบ้านไปด้วยเลยคุณมันขับช้าๆก็ได้มั้งเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงกันพอดีหรอกคุณโตแต่ตัวใจบราซิลจริงๆเลยนายใช่ผมใจบราซิลผมกลัวตายผมกลัวพิการกลัวเพราะว่าผมมีแม่มีครอบครัวมีคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงผมไม่อยากให้เขาลำบากอะคุณไม่มีบ้างไงคุณร้องไห้ทำไมอะผมแค่เตือนคุณเฉยๆว่าให้คุณขับรถดีๆไบโพล่าป่ะเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะสำหรับฉันแล้วเธอคือทุกสิ่งเป็นแรงบันดาลใจเป็นทุกอย่างเธอเชื่อมให้ฉันเห็นภาพที่สวยงามของชีวิตแม้ว่าเรายังไม่ทันได้รู้จักกันเลยWe'll be right back.
ทำแบบนี้ทำไมคุณต้องการอะไรเจมพูดเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่คุณแสดงออกกับลูกผมไงทั้งเรื่องร้องเพลงกล่อมด้วยเพลงประจำครอบครัวของผมแล้วก็ยังเรื่องอาหารที่คุณรู้ไปหมดว่าบอสชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วยังเมื่อกี้ที่คุณหอมแก้มบอส3จุดเหมือนอย่างที่ครอบครัวของผมชอบทำคุณไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนแล้วทำไมคุณต้องทำแบบนี้กับลูกของผมเพราะเขาเป็นลูกผมเป็นอะไรตกลงลูกของผมเป็นอะไรคุณไม่ตอบผมจะไล่คุณกลับแล้วคุณไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกลูกของคุณเป็นคนบอกฉันเองน้องโบ๊ทเล่าว่าแม่ของเขาชอบทำอย่างนี้ฉันก็แค่ทำตามที่น้องโบ๊ทบอกแล้วเรื่องความชอบอ่ะของที่เขาชอบคุณรู้ได้ยังไงอ่ะคุณรู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอโบ๊ทมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็ฉันเคยบอกคุณแล้วไงว่าหลานของฉันเหมือนกับน้องโบ๊ทมากถึงคุณจะบอกว่าไม่เกี่ยวแต่มันก็คือเหตุผลที่ทำให้ฉันรู้ว่าน้องโบ๊ทเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณรันพี่รันท่านท่านมาพอดีเลยอ่ะพี่กำลังจะกลับพอดีฉันกลับก่อนนะคะจีเอ็มไปทันพี่วิงคะทำไมเขาถึงใส่ชุดพี่พันอีกแล้วคะเขาไม่เอาชุดพี่พันมาใส่ได้ยังไงพี่เอาให้เขาใส่ไงคุณรันครับคุณรันมาที่นี่ได้ยังไงครับน้องโบ๊ทเขาอยากเจอฉันน่ะน้องโบ๊ททำไมน้องโบ๊ทต้องอยากเจอคุณรันด้วยล่ะครับไม่ต้องเอาหลานฉันมาอ้างจะมาจับพี่เขยฉันก็บอกมาไม่จริงนะคุณพี่สาวของผมไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนอ๋อเหรองั้นฉันขอถามนายหน่อยนะว่าไอ้ชุดที่พี่สาวนายใส่เนี่ยนายเคยเห็นไหมเมื่อวานพี่สาวนายก็หาเรื่องค้างที่นี่แล้วก็เข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดของพี่สาวฉันแล้ววันนี้ก็ทำอีกฉันถามจริงๆเธอคิดจะมาแทนที่พี่สาวฉันใช่ไหมนี่คุณที่คุณโกรธเนี่ยเพราะคุณถึงพี่เขยคุณใช่ไหมนี่เฮ้ยฉันจะบ้าเหรอทำไมพูดแบบนั้นน่ะไอ้บ้าไอ้ทุเรศนายคิดอย่างนี้ได้ไงฮะใจนายมันสกปรกที่สุดอ๋อเหรอนี่ใจคุณสะอาดมาจากไหนงั้นเหรอฮะถึงคอยมากล่าวหาคนอื่นเป็นตู่เป็นตาแบบเนี้ยคิดเองเออเองปรุงเองจบนี่ก็แสดงว่าคุณเนี่ยจิตใจก็สกปรกพอๆกับผมแหละนี่ไปเลยนะออกไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอเคโอเคไปท่านไปเถอะแต่คุณรันครับพี่รันครับเขาด่าพี่รันนะครับช่างมันเถอะนะกลับกันเถอะไปทุเรศทั้งพี่ทั้งน้องเลยคุณรันไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอครับรู้สึกอะไรเหรอก็ที่ไอ้หนูผีนั้นด่าว่าคุณรันเสียหายไงครับไหนจะเรื่องที่มานอนค้างบ้านเขาแล้วก็เรื่องที่พยายามจะเรื่องคุณกวินนะครับอย่าไปถือสาเขาเลยเขาก็เป็นแบบนี้แหละห่วงพี่เขยแทนฉันอะไรนะครับคือว่าดีเขาคงห่วงพี่เขยแทนพี่สาวเขาก็เลยไม่ชอบฉันพอดีฉันพูดรั่วไปหน่อยอ๋อครับแต่ผมคิดว่าคุณรันไม่น่ายอมนะครับไม่ยอมแล้วจะให้ฉันทำยังไงก็ต้องสู้สิครับเรื่องไหนที่มันไม่จริงหรือเรื่องไหนที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยคุณรันต้องเคลียร์นะครับหรือว่าคุณรันกำลังจะทำอย่างที่ไอ้นั่นว่าจริงๆท่านเธอรู้แค่ว่าฉันรู้ตัวว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แค่นี้ก็พอฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วไปไหนวะไอ้ทันไอ้โกหกเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยคุณพี่ฟังก่อนสิฟังแกโกหกเมื่อตอนเย็นอ่ะฮะฉันไม่ฟังเว้ยตัวเมียฉันแล้วพาตัวไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยแกสองคนรวมหัวกันพาลันไปจากฉันฉันไม่รู้เรื่องนะนี่มันเรื่องอะไรกันคะคุณลันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะคุณก็เลิกโวยวายได้ละมีปัญหาอะไรเนี่ยไปคุยกับฉันข้างในลันเข้าข้างไอ้สองแม่ลูกนี่จะคุยหรือไม่คุยถ้าไม่คุยฉันจะไปนอนก็ลันเล่นหายไปทั้งวันทั้งคืนแบบนี้พี่ก็ต้องห่วงแล้วพอถามใครก็ไม่มีใครรู้เรื่องจากห่วงก็กลายเป็นโมโหฉันไม่ได้อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะฉันไปไหนมาไหนทำอะไรเองได้คุณไม่ต้องห่วงหรอกแต่นี่รันทำเหมือนปกปิดอะไรอยู่จะไม่ให้ผมห่วงได้ยังไงแต่ก่อนหน้านี้รันไม่เคยทำตัวห่างเหินกับพี่ขนาดนี้เลยแล้วที่พี่ไม่พอใจที่สุดคือการที่รันไปไหนมาไหนกับไอ้ทันเราไม่บอกให้พี่รู้เรื่องจะไม่ให้หึงเหรอหึงฉันกับทันเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยมันแค่เรื่องงานเท่านั้นแต่ว่าไอ้ทันรู้เรื่องงานของรันใช่ไหมไม่รู้หรอกฉันกับท่านทำงานคนละที่กันน่ะทำงานที่ไหนทำอะไรคุณอย่ารู้เลยถ้าคุณรู้คุณก็ไปวุ่นวายกับฉันอีกคุณรู้แค่ว่าฉันทำงานที่ดีแล้วกันได้ถ้ารันไม่บอกพี่ก็จะสืบเดี๋ยวก่อนคุณก็รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเหมือนคนไร้ค่าฉันแค่อยากทำงานเหมือนคนอื่นเขาคุณให้ฉันทำงานได้ไหมคะพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรรันนี่คะพี่แค่เป็นห่วงต่อจากเนี้ยรันจะไปไหนมาไหนอ่ะรันบอกพี่ได้ไหมคะไม่งั้นน่ะพี่จะหาความจริงว่ารันปิดบังอะไรไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งนั้นนะคะเพื่อความสบายใจของคุณถ้าฉันติดงานอะไรฉันจะบอกคุณแล้วกันนะดีมากค่ะมันน่ารักแบบนี้พี่รักตายเลยค่ะรันคะพี่มีเรื่องอยากให้รันช่วยหน่อยค่ะฉันว่าพี่ต้องแย่แน่ๆเลยรันคะรันรันรันเป็นไรคะรันรันโอ้ยฉันปวดหัวอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันได้ไหมรันมีอะไรก็ไปคุยกันนะรันรันรันให้เงินก่อนแล้วค่อยปวดหัวไม่ได้หรอวะบ้าสงสัยต้องยอมจ่ายดอกให้มันอีกวันโอ้ยใครวะว่าไงมีอะไรก็ว่ามา
พีครับตอนนี้ลูกของเราโตขึ้นทุกวันแล้วนะคะถ้าจะเอาเงินนะตอนนี้พี่ยังไม่มีพี่พีคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่หญิงกับลูกอ่ะต้องการครอบครัวหญิงไม่เหลือใครแล้วพ่อกับแม่เขาก็ตัดขาดจากหญิงเขาหาว่าหญิงทำให้เขาอับอายตอนนี้หญิงเหลือแค่พี่พีคนเดียวนะคะพี่พีอย่าทิ้งหญิงกับลูกไปเลยนะคะนะคะพี่พีนี่หญิงฟังนะตอนนี้ปัญหาพี่เยอะมากพี่ปวดหัวจะตายอยู่แล้วถ้ายังอยากจะคุยกันต่อก็หัดทำตัวให้มันดีๆค่ะหญิงจะอยู่แต่ในที่ของหญิงแต่หญิงขอโทรหาพี่พีอีกนะคะโอ้ยนะคะพี่พีถ้าพี่ไม่รับสายก็รู้เอาไว้นะว่าพี่ไม่สะดวกอยู่ในที่ของฉันหรอไม่มีทางชีวิตฉันจะไม่จบด้วยการเป็นเมียอะไรแน่